ซึ่งสังคมคาใจในหลายๆเรื่องแล้วคนนี้ก็เป็นหนึ่งคนในสังคมที่คาใจแต่ออกมาแฉทุกเรื่องฮะอันนี้ขึ้นภาไปเลยใช่ไหมคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์คุณชูวิทย์บอก <c oughs> แม่เอกสารที่ไปสถานกงศุลณ์นาอรูเนี่ยนะตอนนี้เหมือนดีเอสไอจะโยนไปให้ตํารวจซะยังไงอย่างนั้นเลยนะเรื่องการเรียกรับเงินเรื่องอะไรเนี่ยนะครับคุณชูวิทย์บอกว่าคนสงสยัย ว่าไอการที่ไปค้นเนี่ยแล้วมีการถูกดำเนินคดีข้ขอหาเรียก <ij> สินบนกว่า9้าล้านกับเกือบจะ10ล้านเนี่ย๊งงานมันเริ่มจากไหนใครเริ่ม DSI กับตำรวจเนี่ยนะครับเรื่องบ้านกงศุลนอรูปลอมที่สาทรเพราะเรื่องนี้คุณชูวิทย์บอกว่าเป็นเรื่องแผลงลิ์จีนเทาตบท้ายมีการอมเงินของกลางปล่อยตัวจีนเทาไปเงินตกหล่นไปเกือบ10ล้านบาทท่านผู้ชมคุณชูวิทย์พูดแบบเนี้ยสล้านเนี่ยบางคนหาทั้งชีวิตขอภัยนะฮะ ตายแล้วเกิดใหม่ย,ยังหาไม่ได้เลย <c oughs> แต่เนี่ยกรณีนี้กรณีเดียวเนี่ยเงิน95ล้านมันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงคุณชุติบอกว่าเอาคลิปเปิดเผยให้เห็นเนี่ยนะแก็หลายคนก็เห็นแล้วนะมันอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยโยนกันไปโยนกันมาระหว่างดีเอกับตํารวจเอกสารที่โพสต์เป็นรายงานลับที่หัวหน้าชุด DSI รายงานถึงอธิบดีเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในการตรวจคน้นคือเขาต้องมีนี่ในในท่านผู้ชมฮะคุณชุติก็จะไปหามาได้เนาะลับตัวเบลอ คุณชูวิทย์บอกว่าเงินของอเขาบอกว่าในเอกสารที่อธิบายเนี่ยนะอธิบายบอกว่าเงินของกลางที่หายไปตอนยึดมาไม่ได้นับว่ามันมีเท่าไหร่เอามาปุ๊บก็ใส่ถุงแล้วก็ส่งสอนอทุ่งมหาเมฆคุณชูวิทย์ก็เลยตั้งข้อสังเกตอ้าวแบบนี้ก็โยนความผิดไปให้1 9 1เสิเพราะดี i ไม่ได้ขอหมายคนฮะคนที่ขอหมายคนคือตำรวจ DSI ยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษไม่มีหน้าที่โดยตรงไม่ได้เป็นผู้ตรวจนับแล้วก็ไม่ได้เซ็นเอกสารการนับเงินการรับเงินนะครับ กรณีขอหมายค้นเจ้าหน้าที่ดีเอสไบอกว่ากว่าจะรอรับเป็นคดีพิเศษเดี๋ยวจะไม่ทนันผู้ต้องหาจะหนีก็เลยประสาน191เป็นการเร่งด่วนขอให้ขอ,ขอให้ทางนั้นขอหมายค้นบ้านนี้ดังนั้นคุณชิวบอกว่าแสดงว่าเรื่องเริ่มจาก DSI ก่อนแต่ปรากฏแทนที่กลัวผู้ต้องหาจะหนีแต่กลับปล่อยหนีไปซะเองนะคุณชวิตทิ้งท้ายบอกว่าท่านอธิบดีดีคงดีใจแหละที่ถูกเด้ง พอทีเอสไอหลังๆมีแต่ข่าวช้าเป็นระยะระยๆคงเพราะว่าเจ้าหน้าที่มาจากร้อยพ่อพันแม่ต่างคนต่างมาไม่มีใครคุมใครได้แต่ละเรื่องวงเงินไม่ใช่น้อยแบบเดียวกับปป,ปงทีนี้ฮะท่านพอดีก็เลยถูกเด้งเป็นอีกคนหนึ่งส่งท้ายไปคุณชูวิทว่าแบบนี้พอไปลงลึกในเอกสารที่คุณชูวิทโพสเนี่ยมันเป็นหนังสือชี้แจงการตรวจค้นครับ โดยผู้อำนวยการส่วนกลั่นกรองคดีและการข่าวคดีพิเศษภาคและก็หัวหน้าชุดปฏิบัติการด้านการข่าวของกรมสอบสวนคดีพิเศษประเด็นก็คือว่าหัวหน้าชุดบอกว่าระหว่างตรวจคน้นมีตัวแทนจากสถานกงสุนทรนาร鲁ประจําประเทศไทยสังเกตการด้วยนะส่วนประเด็นที่หัวหน้าชุดกับเจ้าหน้าที่ของดีเทสไซส์สองท่านไปตรวจคน้นเอ๋แต่ไม่ลงลายมือชื่อในเอกสารบัญชียึดสิ่งของเขาอธิบายบอกว่า ก็เป็นแค่ผู้ช่วยเหลือเจา้าพนักงานตำรวจแต่ตอนหลังในพนักง,งานสอบสวนบอกให้ไปลงชื่อในฐานะเป็นพยานส่วนกรณีเงินของกลางตามภาพเชื่อว่าน่าจะเกินกว่า2องล้านหแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะจะยักยอกของกลางหรือเปล่าหัวหน้าชุดตรวจค้นบอกว่าในการตรวจค้นเนี่ยมีตัวแทนจากสถานกงงศูนาอนาูประจําประเทศไทยสังเกตการอยู่ด้วยตลอดเลยส่วนเงินเนี่ยที่ยึดไม่ได้ตรวจเลยไม่ได้นับเลย<า>ยึดมาก็ใส่ถุงแล้วก็มัดแล้วก็ส่งพนักง,งานสอบสวนสอนอทุ่งมหาเมฆไปแล้ว อย่างที่บอกอันนี้เป็นหนังสือในการทำคำอธิบายนะฮะต่อหัวหน้าหน่วยเนี่ยนะ,ะส่วนประเด็นประสาน191ตรวจค้นก็ชี้แจงบอกว่ารับประสารมาจากตัวแทนสถานกงศุลน,นาอูรูบอกมีกลุ่มคนจีนพฤติกรรมต้องสงสยัยแอบอ้างเช่าบ้านเป็นสถานกงศุลน,น่าจะไปทําความผิด ทีนี้พฤติการในการกระทําความผิดเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นตามบัญชีท,บบนะท้ายพรบกรมสอบสวนคดีพิเศษไงฮะคือเรียกว่าอย่างที่บอกอะคุณชุวิ์บอกคือรับมาเลยก็ไม่ได้มันยังยังไม่ได้รับแต่ทีนี้ถ้าไม่ตรวจค้นก็กลัวเดี๋ยวจะไปส่งผลอีกจะรวมพยานหลักฐานยังไงบ้างมันจะไปเกิดผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เลยอะ DSI รับเรื่องมาแต่ทําเองไม่ได้ยังไม่ได้รับเรื่องรับเรื่องเดี๋ยวกลัวช้าประสาน191เลยจะให้191เนี่ยไปขอหมายค้นจากสารอาญาในการไปตรวจค้นบ้าน ทีนี้ชุดปฏิบัติการก็ทําหนังสือขึ้นมาที่หัวหน้าหน่วยงานให้พิจารณาฮะเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่บอกว่าจะได้เป็นธรรมโปรง่งใสก็ขอให้กรมสอบสวนพิเศษตั้งกรรมาการตรวจสอบข้อเท็จจริงทีนี้ฮะมันมีแชทหลุดออกมาอีกอโอ้โหเนี่ยอย่างที่บอกคุณชูวิทย์นี่เกบแหล่งข้อมูลแน่นปึ๊กเลยนะอบอกมีแชทหลุดนะฮะเป็นการคุย2คนเมื่อวันที่21ธันวาคมก่อนตรวจค้นบ้านเป้าหมายวันเดียวฮะ รายงานบอกว่าเป็นฝั่งดีไซน์ทักมาใช้สติกเกอร์ไลน์สวัสดีครับเนี่ยนะแล้วก็บอกว่ารบกวนเพื่อนประสานเพิ่มกับสายตรวจขอรับการสนับสนุนร้อยตำรวจเอกนรงเดชสายตรวจแผนกสองร่วมตรวจคน้นกรณีสถานกงศูลน,นาอูร้องขอให้ตรวจสอบเนี่ยนะฮะดีไซนช่วยตรวจสอบการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ทูตนารูรูใช้ป้ายทะเบียนรถสถานทูตปลอมแล้วก็มีเนี่ยขอบพระคุณครับทีนี้เขาบอกแชทนี้เป็นของผู้ในการกองคนหนึ่งคนนี้ถูกระบุว,ว่าเป็นมือขวา เป็นหน้าห้องที่ทำงานให้กับผู้บริหารระดับสูงใน DSI นี่แหละในขณะที่ร้อยตำรวจเอกนรงเดชท,ที่ชื่อไปปรากฏในข้อความแชทชื่อก็ไปตรงกับตำรวจ191ถ19้าที่ไปร่วมภารกิจครั้งนี้และก็เป็นหนึ่งที่ถูกออกหมายจับในคดีนี้ด้วยนะนี่มาเลยกลายเป็นประเด็นไปท่านผู้ชมครับคืออย่างที่คุณชีวิตออกมาแฉตอนแรกบอกเอ๊ะไรเนี่ยหนึ่งร่เริ่ม ดีเอสไอเป็นคนเริ่ม,มแต่ขอรับเป็นคดีพิเศษไม่ทันจะออกหมายบอกเดี๋ยวกลัวช้าใช่ไหมก็เลยไปาลประสานหนึ่งเก้าหนึ่งขอออกหมายในการเข้าไปขนเขาก็เลยมีทางดีเอสไอเจ้าที่ไดก็เลยทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาบอกอ๋อที่ไปเงินที่รับมาก็ไม่ได้ตรวจนับคือตอนแรกบอกเท 2, 5, ่าไรสองล้านห้าแต่คนชิบกบอกมันเก้าล้านห้าเขาบอกออไม่ได้นับอ่ะอก็ใส่ถุงมัดมัดแล้วก็ส่งสองอเลยนะก็บอกแบบนี้แล้วก็บอกว่าที่ไปเนี่ย เจ้าหน้าที่ของทางนาูรูก็อยู่ด้วยตลอดเวลาคืออีกนายานึงก็คือเอแล้วจะไปรับกันตอนไหนล่ะออคือตอนนั้นคุณชูวิทย์แฉเนี่ยแกก็บอกเหมือนกันนะว่าอเรื่องของการไปเรียกรับเงินเนี่ยประมาณ10บล้านเนี่ยนะคะไม่ได้เกี่ยวกับอธิบดีดีเอสไอน,นะ,ะคือเป็นระดับของเจ้าหน้าที่ท,ที่ไปตรวจค้นวันนั้นแต่ทีนี้ประเด็นนี้มันก็ขว้างคูไม่ขว้างงูไม่พ้นคองไงแต่ก็เป็นเรื่องของภายในหน่วยงานนะฮะเจ้ากรมก็ต้องรับผิดชอบ